ก็กรรมการสากลนะคะก็เริ่มจากนายไทยพลพิทักษ์แก้วมาค่ะขอเรียนเชิญแนะนำเพียงเท่านี้ค่ะขอบพระคุณค่ะขอยินดีต้อนรับท่านเป็นมูลค่าสูงอยู่ค่ะในปี62อาหารสัตว์ของเราก็จะว่าจะมีกำไรมากนะคะก็คือเราคอร์สด้วยทั้งเงินเดือนค่าจ้าง10,000กว่าบาทนะคะก็มีกำไรค่ะตัวนี้ธุรกิจถัดมาก็จะเป็นเกี่ยวกับร้านอาหารนะคะในร้านอาหารของเราก็จะเรื่องของการตอนการฉีดยาหรือว่าการรักษาสัตว์อะไรพวกนี้ค่ะก็จะอยู่ในธุรกิจนี้ก็จะเห็นว่าธุรกิจมาสกอร์สกอร์สกอร์ที่วันนี้ผมอยากจะเรียนนี้บอกว่าในช่วงกรรมการเพราะจะไม่ได้คุยกับทางคณะกรรมการมาว่าวันนี้กากน้ำตาลถ้าผมจะเอาไปขายให้กับโคขุนราคาถูกหรือท่านจะให้ผมได้ไหมนะผู้จัดการถ้าท่านต้องการท่านบอกผมนะครับผมจะคุยกับเจ้าของโรงงานให้แล้วเอามาจำหน่ายให้กับข้าวของเราที่แหละโคขุนที่แหละเพื่อลดต้นทุนเพราะวันนี้สมาคมหนึ่งเขามีคนได้ก็มีคนที่มาผมว่าจะขอเอาซื้อไปแล้วเอาไปทำธุรกิจผมไม่คุยด้วยแต่ว่าถ้าจะเอามาให้สากลบริษัทคำเพื่อนำไปสู่เกษตรกรผู้เลี้ยงวัวก็แต่วันนี้เนี่ยท่านแกลุงคนพูดเนี่ยมันซึ่งมีผมซึ่งเป็นที่ปรึกษาท่านปรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีท่านผู้ตรวจแล้วมีคณะจากกระทรวงเกษตรนะครับมาที่สหกรณ์โคขุนพลยคำนะครับเนื่องจากว่าในสถานการณ์ช่วงเกือบ2ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราพบว่าราคาโคเนื้อเนี่ยตกต่ำมาเป็นลำดับนะครับก็จะมาดูว่ามาจากสาเหตุอะไรมั่งนะครับรวมถึงว่ามีกลุ่มไหนที่ได้รับผลกระทบในห่วงโซ่เรื่องของผู้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคทั้งหมดเนี่ยนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยก่อนที่จะมาที่นี่เนี่ยเมื่อสัปดาห์ก่อนเราก็ไปดูที่จังหวัดตากที่แม่สอดนะครับสัปดาห์นี้ก็จะมาดูที่สกลนครมุกดาหารแล้วก็นครพนมนะครับมาที่สหกรณ์โคขุนพลยังคำซึ่งต้องยอมรับในข้อเท็จจริงว่าสหกรณ์พลยังคำเนี่ยตั้งมานานละ40กว่าปีละพูดถึงเรื่ององค์ความรู้เรื่องของประสบการณ์เนี่ยมีสูงมากนะครับมีความพร้อมในเกือบทุกด้านแต่ขณะเดียวกันเนี่ยเนื่องจากตลาดนะครับตลาดเรื่องของโคเนี่ยค่อนข้างอ่อนไหวนะครับทางกระทรวงเกษตรเนี่ยเรามีคณะกรรมการเรียกว่าบิ๊กบอร์ดนะครับที่ดูแลเรื่องนี้ทั้งหมดแล้ววันนี้เราได้มีคณะอนุกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่งเป็นคณะอนุกรรมการตลาดโคกระบือและผลิตภัณฑ์นะครับเพื่อที่จะมาดูศึกษาดูเรื่องของการตลาดทั้งหมดเนี่ยในส่วนของพลยังคำเนี่ยนะครับคนยังคำวันนี้เนี่ย เขาสามารถในการที่จะสร้างเรื่องของโคเนื้อในระดับเกรดพรีเมียมเนี่ยสามารถที่จะแข่งคุณภาพในแข่งขันกับต่างประเทศเนี่ยได้นะครับแต่ว่าเราก็ยังพบว่าเรื่องของต้นทุนในการผลิตเนี่ยของเราก็ยังสูงอยู่เมื่อเทียบกับของต่างประเทศ